วของหนูดีได้อีกหนึ่งข้อค่ะข้อนี้ให้เด็กๆลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดนะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะแล้วฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดสิ่งที่โจทย์ถามวาดภาพด้วยอ้าวไหนลองอ่านข้อนี้สิคะข้อนี้อ่านไม่ยากเลยลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดนะคะคิดว่าน่าจะเขียนถึง3บรรทัดเลยทีเดียวค่ะเกี่ยวกับโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะเป็นเรื่องราวของหนูดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราสามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบอย่างง่ายๆได้ลงมือนะคะลูกลงมือลอกโจทย์เสร็จแล้วให้เด็กๆฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ด้วยนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดค่ะให้เขียนลงไปก่อนนะคะนักเรียนปลายทางวังไกลกังวลนะคะเร่งมือนิดนึงค่ะปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดทุกๆโรงเรียนค่ะตอนนี้ต้องฝึกในเรื่องของการลอกโจทย์ข้อนี้แล้ววิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างเด็กๆอาจจะเขียนถึง2บรรทัดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างยาวได้ไหมคะเสร็จหรือยังเอ่ยสิ่งที่โจทย์กำหนดค่ะขอ1ข้อนะคะขอ1ข้อได้ไหมคะนักเรียนปลายทางคะโรงเรียนบ้านท่าปักแหว่งนะคะโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมรามค่ะวัดบัวขวัญนะคะคุณครูบุญเหลือแจ้งใจนะคะได้ไหมลูกน้องแชมป์ค่ะเด็กชายสอนชัยสินธุรักษ์นะคะเร่งมือนิดนึงค่ะน้องแชมป์กำหนดค่ะเร่งมือนิดนึงค่ะยารินดายารินดานี่อยู่โรงเรียนไปหลายวันนะคะเรียนไม่ทันเพื่อนนะลูกใกล้จะสอบแล้วด้วยสิ่งที่โจทย์กำหนดค่ะหนูดีซื้อดอกกุหลาบ55ดอกแล้วนำดอกกุหลาบนั้นไปให้เพื่อน34ดอกค่ะเอาเร่งมือนะคะปนายสุพรรณสาคนสวยค่ะป1ทับ1น้องตีเล็กนะคะป1ทับ2ค่ะต่อไปนะคะคุณครูไปอย่างรวดเร็วนะคะ
เด็กๆดูเป็นแนวคิดให้กับตนเองนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั่นก็คือหนูดีเหลือดอกกุหลาบกี่ดอกนะคะอันนี้ให้คุณครูปลายทางขอความกรุณาคุณครูช่วยขึ้นกระดานให้กับเด็กๆด้วยนะคะแล้วช่วยกรุณาถามเด็กๆด้วยนะคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้ได้นะคะได้ไหมคะลูกศิษย์คุณครูสิริพรค่ะคุณครูเพ็ญศรีทางทองค่ะคุณครูปฐุมมายี่หลาคุณครูพิสมัยเมืองโคตรค่ะคุณครูนงศรีวิสารค่ะคุณครูกัลยานุ่นสงนะคะต่อไปค่ะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้เด็กๆเร่งมือนั่นก็คือวาดแผนภาพประกอบเพราะฉะนั้นภาพที่เด็กๆต้องวาดนะคะตามที่โจทย์กำหนดให้ก็คือวาดภาพดอกกุหลาบนั่นเองเห็นไหมคะกี่ดอกเอ่ยดอกกุหลาบ55ดอกนะคะเอาละค่ะดอกกุหลาบหล่นลงมาแล้วค่ะป๊อแปะป๊อแปะกี่ดอกเอ่ยกี่ดอกคะ55ดอกโอ้ยไม่ธรรมดาเลยอย่าลืมส่งให้กับเพื่อนปลายทางด้วยนะคะหนูดีซื้อดอกกุหลาบมา55ดอกแล้วทำยังไงล่ะลูกได้ฟังเพลงเรียนสิ่งสัตว์กันแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ต้องวาดภาพประกอบวาดภาพเสร็จแล้วต้องทำไมคะแสดงแนวคิดและวิธีทำด้วยเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ด้วยเอาละค่ะดอกกุหลาบมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่คะ55ดอกแล้วก็มีการแบ่งไปให้เพื่อนเท่าไหร่คะ34ดอกนี่คือหน้าตาของการวาดแผนภาพประกอบโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะลูกประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ที่กำหนดหนูดีซื้อดอกกุหลาบ55ดอกแบ่งให้เพื่อนไปใส่เครื่องหมายลบแสดงการแบ่งให้เพื่อนไป34ดอกเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะยากไหมคะการแสดงแนวคิดและวิธีทำเด็กๆต้องฝึกในเรื่องของการอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์ให้ได้ซะก่อนนะคะแล้วถึงจะมาแสดงแนวคิดและวิธีทำสำหรับการแสดงแนวคิดและวิธีทำง่ายมากเลยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เมื่อสักครู่นี้ค่ะหนูดีซื้อดอกกุหลาบ55ดอกต้องมีดอกกอดอกเพราะว่าเป็นลักษณะนามของดอกไม้นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกก็คือแบ่งให้เพื่อนซื้อมาแล้วก็ต้องแบ่งเพราะเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรคะวันแห่งความรักนั่นเองเรารักเพื่อนเรารักคุณครูเรารักคุณพ่อคุณแม่เรารักสังคมนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งดอกกุหลาบให้เพื่อน34ดอกใส่เครื่องหมายลบเพราะว่าหนูดีเหลือดอกกุหลาบเท่าไหร่นั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะเห็นไหมคะเด็กๆต้องฝึกในเรื่องของการหาผลลบทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยนั่นก็คือ5ลบด้วย4เหลือ1ในหลัก10 5ลบด้วย3เหลือ2นะคะดอกดอกตอบตอบหนูดีเหลือดอกกุหลาบ21ดอกเป็นคำตอบสุดท้ายแค่นี้ก็คือจบในเรื่องราวของโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน100ยากไหมคะครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนทำได้เพราะว่าเด็กๆนั้นได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของโจทย์ปัญหาในภาคเรียนที่1
ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบนะคะเราเรียนรู้กันมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเวลาที่คุณครูฝึกให้เด็กๆลอกโจทย์เด็กๆต้องทำเวลานะเอาให้เวลาอีก1นาทีนะคะพี่ตุ๊กตาเอาอีก1นาทีค่ะเอาละค่ะฟังเพลงน่ารักน่ารักต่อไปนะคะเพลงอะไรเอ่ยเอาเร่งมือค่ะครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนทำได้แล้วนะคะได้ไหมคะลูกได้ไหมเดี๋ยวค่อยยิ้มนะคะตอนนี้ยังยิ้มไม่ออกเพราะว่างานของเราเป็นไงคะยังไม่เสร็จแต่ว่าเวลานั้นได้หมดลงแล้วเป็นที่น่าเสียดายอีกแล้วนะคะเอาละค่ะคุณครูให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านนะคะในเรื่องราวของโจทย์ปัญหาการลบตัวตั้งไม่เกิน100นะคะเป็นการแสดงแนวคิดแล้วก็วิธีทำนะคะยากไหมลูกไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องขอความกรุณาคุณครูปลายทางนะคะช่วยกรุณาแนะนำเด็กๆนะคะวันนี้เวลาหมดลงค่ะคุณครูทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ